จากนั้นผมก็จะมักแยกบดนะครับนี่ครับเครื่องบดความบางอย่างนะครับที่ผมไม่บดนะครับผมก็จะไปชั่งกิโลขายส่งโรงงานนะครับมีโรงงานรับซื้อนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับที่ผมแยกออกมาซื้อมานะครับคำว่าของเก่านะครับมีหลายแบบนะครับทุกคนนี่ครับอย่างผมนี้ผมซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาแยกชิ้นส่วนขายนี่ครับแยกเหล็กออกแยกโลมิเนียมแยกสายไฟนะครับแยกจากนั้นก็แยกชนิดแยกเชื้อบดนะครับนี่คือพลาสติกนะครับแล้วก็ยังมีหลายอย่างนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับมุมนี้เป็นที่แกะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของผมนะครับที่แยกนี่อันนี้ผมซื้อมานะครับลูกค้าเอามาส่งก็ยังไม่ทันคัดแยกนะครับมีหลายอย่างครับนี่มีเศษเหล็กนะครับช่วงนี้เศษเหล็กลงมีเศษเหล็กมีโทรทัศน์นะครับแล้วก็มีโลมิเนียมนะครับที่ผมแยกนะครับนี่ครับเครื่องทีวีเก่านี่ทีวีเก่าแล้วก็มีแอร์นี่แอร์นะครับหลายอย่างมากเลยครับมีแยกแอร์แล้วก็เศษเหล็กมีเศษเหล็กนะครับเศษเหล็กก็มีเครื่องซักผ้านี่เครื่องซักผ้าที่พังแล้วเสียแล้วนะครับแล้วก็พลาสติกแข็งนี่อันนี้เป็นกระสอบพลาสติกแข็งลูกค้าเอามาส่งครับยังไม่ทันคัดแยกครับนี่ครับก็ต้องมานั่งแยกนี่ครับอันนี้เป็นทีวีเก่านี่ทีวีเก่ายังไม่แกะคัดแยกครับอันนี้ผมซื้อมาแยกแกะนะครับแยกแบบไหนครับผมก็คือแยกบอร์ดนะครับแกะบอร์ดแยกทองแดงส่วนพลาสติกแข็งคงทีวีคงทีวีนี่เป็นพลาสติกแข็งราคาดีมากเลยครับก็ต้องแกะนะครับแยกชิ้นส่วนออกมานี่ครับหลายอย่างมากเลยนะครับนี่ครับกว่าจะได้เงินนะครับก็หลายขั้นตอนนะครับกว่าจะได้ขายนะครับนี่คือการคัดแยกแบบไม่เสร็จนะครับแยกได้หลายอย่างนี่ก็ต้องแยกอีกนะครับนี่ต้องใช้เวลานะครับนี่ครับนี่ก็ต้องแยกส่วนนู้นก็เป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นซื้อมาวันนี้นี่ครับไปเยอะมากเลยเอามาไม่หมดนะครับตู้เย็นหลายเครื่องผมแยกแกะออกมาผมก็จะบดส่วนชั้นตู้เย็นนะครับชั้นตู้เย็นส่วนมากจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับส่วนนี้ก็แยกนะครับนี่ครับทำทีละอย่างครับจริงผมใช้คนไม่เยอะนะครับคนน้อยมากลงงานน้อยครับแต่ผมจะค่อยๆทำไปไม่เร่งนะครับไม่เร่งไม่รีบนี่ครับส่วนนี้ก็ต้องไปแยกพลาสติกติดแข็งพลาสติกอ่อนนี่ครับส่วนรถมอไซค์นะครับรถมอไซค์นี่ผมจะส่งยกคันไปเลยนี่ครับมอไซค์ขายยกคันนะครับนี่ครับขายยกคันแบบนี้จะไม่แยกครับเพราะว่าทำไม่ทันนะครับทุกคนนี่ครับทำหลายอย่างไม่ทันเป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าอันนี้แยกยากเลยครับแยกง่ายก็คือนี่เลยนี่เลยครับเครื่องถ่ายเอกสารนะครับพลาสติกนะครับถ้าบดออกมากิโลหนึ่งก็โอ้หลายบาทเหมือนกันครับแพงกว่าเศษเหล็กก็แล้วกันนะครับนี่ครับแถมทำง่ายด้วยนะครับงานพลาสติกถึงเบาก็จริงครับแต่เป็นงานที่ทำง่ายนะครับ
ส่วนงานโลมิเนียมเป็นงานที่แกะยากนะครับซื้อมาก็แพงนี่ครับส่วนเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าสีขาวถ้าบดออกมาสีขาวก็ราคาดีอยู่นะครับแต่ก็ต้องแยกสีเหมือนเดิมครับสีไหนมีหลายสีนะครับส่วนนี้ก็เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนมากเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นี่ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นโลมิเนียมส่วนนี้ก็เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ครับพวกเครื่องถ่ายเอกสารพวกบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่งานบอร์ดแยกนะครับบอร์ดนี่แบบนี้คัดแยกส่วนนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับแยกออกมาไม่ต้องไปแยกอีกครั้งหนึ่งนี่ครับส่วนงานประเภทที่เรียกแยกยากๆนะครับนี่ครับโลมิเนียมแบบนี้นี่แยกยากนะครับแกะยากนะครับวันนี้ก็ทำโกดังหลังคาที่บดพลาสติกเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ครับมุงสังกะสีเรียบร้อยนี่ครับก็ใช้งบแบบประหยัดไม่สิ้นเปลืองนะครับนี่ครับก็เสริมต่อสังกะสีเปื้องๆอยู่นะครับอืม